ายการแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเสียงและการเกิดของเสียงก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังความคิดเห็นของครูและนักเรียนว่าเขามีความคิดเห็นอะไรในช่วงนอกห้องลองเรียนค่ะน้องนุ๊กสนุกค่ะเขาได้ทดลองอะไรแบบที่เขาเคยอ่านมาเจอในหนังสืออะค่ะเขาได้มาทดลองของจริงที่เนี่ยมันอะไรที่มันไม่เคยได้รู้ได้เห็นเนี่ยก็ได้เห็นเพิ่มมากขึ้นนะอะไรที่ได้เรารู้มาแล้วอาจจะรู้จริงหรือรู้ไม่จริงอย่างเงี้ยมาดูตรงนี้ก็จะรู้แล้วส่วนลูกชายที่พามาเนี่ยก็เป็นแบบอยากให้เขาได้คิดได้ลองได้เห็นด้วยตัวเขาเองก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์อะค่ะให้เด็กๆไม่มากก็น้อยอะค่ะเพราะว่าดูที่นี่ก็เขามีสิ่งน่าสนใจเยอะอยู่เหมือนกันก็มันมีอะไรที่เด็กๆอยากรู้อยากค้นหานะคะมีพอสมควรอย่างด้านแม่เหล็กหรือแม้แต่แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยเด็กๆก็ชอบอะค่ะค่ะวันนี้ก็มาทัศนศึกษากับทางมหาลัยค่ะก็มีอาจารย์มาแล้วก็มีเพื่อนๆมาอีกประมาณ25คนค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ตั้งแต่มาเลยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยก็ได้ไปดูสายโชว์ซึ่งของหนูเนี่ยเป็นคณะครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือจะได้นำกิจกรรมสายโชว์เนี่ยไปทำให้เด็กดูแล้วก็จะมีการแข่งขันอะไรเงี้ยคือเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้ค่ะก็มีก็คือไปดูการเกิดระบบสุริยะค่ะก็คือทำให้มีความรู้ว่าเนี่ยระบบสุริยะเราเนี่ยเกิดมาได้ยังไงแล้วก็มีดวงดาวอะไรที่แบบว่าสำคัญที่เราสามารถมองเห็นได้ก็คือดวงดาวของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่เรามองเห็นบนโลกคือมีอีกมากมายค่ะแล้วก็มีกาแล็กซี่เพื่อนบ้านมีแบบว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก็ตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นความรู้เกี่ยวกับพวกไฟฟ้าพวกการกำเนิดของเราบรรพบุรุษของเราอย่างเงี้ยค่ะที่ได้ค่ะได้รับประโยชน์เนาะได้รับจากให้น้องอ่ะได้รู้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยยังไงแล้วก็กระแสไฟฟ้าได้มาจากไหนไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์เป็นยังไงเนี่ยค่ะแรงดึงดูดของโลกกันแม่เหล็กแรงดึงของโลกเนี่ยคืออะไรก็ประมาณนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมานะคะสนุกมากค่ะได้เล่นเจ้าฟองอากาศเฉื่อยแล้วก็เครื่องน้ำหนักบนดาวทุกดาวค่ะสนุกค่ะก็ได้รู้ว่าถ้าเกิดฟองอากาศเนี่ยมีน้ำมันครอบคลุมอยู่ยิ่งฟองเล็กมันยิ่งลอยช้าถ้าเกิดยิ่งฟองใหญ่มันยิ่งลอยเร็วขึ้นเพราะว่าแล้วถ้ายิ่งสูงมันก็ยิ่งลอยเร็วเพราะแรงกดอากาศข้างบนนะคะมันทำให้มันลอยเร็วขึ้นนะคะสุขสนานแต่ยังเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่สามารถเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้คุณผู้ชมเองก็สามารถมาสัมผัสได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครั้งหน้านักเพจจะมีอะไรมาฝากติดตามได้ที่ Insight SSM ค่ะสวัสดีค่ะ จุดตรงกลางนะคะสีดำที่เราเห็นเป็นบ่อเนี่ยใช่เราเปรียบเสมือนให้เป็นดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ลูกแก่นที่เราโยนลงไปเมื่อกี้เนี่ยเราเปรียบเสมือนกับดาวเคราะห์นะคะอันนี้นะคะเป็นชิ้นงานที่เขาให้ผู้เข้าชมเนี่ยนะคะหรือว่าเด็กๆที่เข้ามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะ